สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แคนคูน Family Channel นะครับก็หายกันไปนานเลยนะครับกับคลิปที่ผมทำไปก็ยังคิดอยู่ว่าจะทำคลิปอะไรวันนี้มาแล้วครับจะมาทำคลิปเต่าเดินนะครับนี่ทุกคนยังจำกันได้หรือเปล่าตัวนี้ชื่อสน็อตเต้นะครับเป็นเต่าตัวใหญ่สุดในบ้านส่วนตัวนี้ชื่อสน็อตตี้นะคะเป็นเต่าขาวจั๊วเลยครับพามันเดินหน้าบ้านนะครับที่จังหวัดพิจิตรครับขนานจักรยานผมนะครับรอเล่นไม่ต้องไปสนมันนี่ครับพามันเดินนะครับโอ้โหดูท้องฟ้าสิคึ้มมากเลยครับอ้าวเต้กินอะไรโอ้ก้อนหินต้องระวังมากนะครับเวลาพาเต่าเดินถ้าเกิดเดินในที่ที่มีก้อนกรวดอย่าเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเดินในที่ที่มันมีก้อนกรวดมันอาจจะไปขูดท้องอะไรพวกนี้แล้วเดี๋ยวมันกินเข้าไปด้วยครับโชคดีเห็นทันก่อนนะครับนี่สน็อตตี้ส่วนเต่าญี่ปุ่นนะครับนี่คุมผ้าไว้อยู่นี่ครับเลี้ยงกับปลาสอดครับเลี้ยงกับปลาสักเกอร์ด้วยครับให้มันทำความสะอาดบ่อตัวนี้ตัวใหญ่สุดเลยนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มันทำคลิปเต่าญี่ปุ่นนะครับทำคลิปกับเต่าสุกาต้านะครับนี่ถ่ายสน็อตเต้บ้างจริงๆแล้วสน็อตเต้ซื้อทีหลังนะครับซื้อทีหลังเจ้าตัวนู้นแต่ตัวนี้กลับใหญ่กว่าทั้งนั้นนะครับน้ำหนักตัวนี้ก็ประมาณ2กิโลได้นะครับไม่ได้ชั่งคาดการเอาไว้ก่อนนะครับมันก็ชอบเวลามันเดินมันก็ชอบดมพื้นอย่างนี้แหละครับหาอาหารโชคดีที่แถวนี้ไม่มีอาหารเลยครับแต่มันก็ชอบดมไปอย่างนั้นแหละครับนี่ครับนี่ก็คงมีเท่านี้แหละครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Kenwood Family Channel ด้วยครับบ๊ายบายวู้